cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't know what the fuck with another thing. วันนี้เรามาอยู่กับการติดตั้งนะครับอุปกรณ์เสริมตัวนึงนะครับที่จะมีสำหรับรถไม่ว่าจะเป็น Forza หรือรถรุ่นอื่นหรือว่า Africa Twin นะครับซึ่งวันนี้ผมจะนำอุปกรณ์ตัวนี้มาติดตั้งในรถ Africa Twin นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับคือกล้องวงจรปิดติดในรถนะครับรวมทั้งเป็น CarPlay ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพิเศษคือมีตัววัดลมยาง TPMS ด้วยนะครับซึ่งจะมี3องค์ประกอบด้วยกันติดอยู่ในอุปกรณ์ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าคุณสมบัติของมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีวิธีการติดตั้งอย่างไรนะครับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของอันบ็อกซ์เบื้องต้นแล้วก็ไปดูวิธีการติดตั้งนะครับสำหรับวิธีการใช้งานโดยละเอียดจะเป็นคลิปถัดไปต่อจาก EP นี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูการติดตั้งกันก่อนเลยครับมาดูในส่วนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ผมสั่งมาจากประเทศจีนนะครับราคาประมาณ 5,000 นิดๆนะครับซึ่ง 5,000 นิดๆนี่คือตัวรุ่นท็อปนะครับมีทั้งตัววัดลมยางมีทั้งตัวกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็มีทั้งตัวคาร์เพลย์อยู่ในตัวเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะสั่งซื้อตัวที่มีแค่กล้องหน้านะครับแล้วก็กล้องหลังรวมทั้งคาร์เพลย์แค่นั้นมันก็จะ 4,000 กว่าบาทนะครับราคาถูกกว่าที่มันมีขายกันอยู่ในประเทศไทยนะครับตัวนี้สั่งมาผ่านเว็บไซต์ AliExpress ไม่โดนภาษีนะครับไม่มีภาษีใครจะสั่งตามไปที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับอันนี้เขารีวิวให้ดูก่อนนะครับนะอุปกรณ์ตัวนี้มาจากแบรนด์ของ Green Yee นะครับ Green Yee นะครับนี่นะครับจะเป็นตามนี้เลยนะมีตัวกล้องหน้ากล้องหลังมีตัว TPMS วัดลมยางแล้วก็มีตัว CarPlay เป็นหน้าจอมอนิเตอร์รองรับทั้ง Android แล้วก็ CarPlayของiPhone นะครับ Android Auto ด้วยนะครับคู่มือก็จะมีมาให้นะครับ CarPlay อะไรยังไงซิสเต็มตัววัดลมยางนะครับสายสีแดงต่อเข้า ACC นะครับสายสีดำต่อเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับวิธีการต่อก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อกันนะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์พวกนี้นะครับสามารถต่อผ่านตัว Fuel Tap ก็ได้นะครับหรือตัวที่ผมเคยแนะนำไปนะครับมันไม่ได้กินแบตเตอรี่เยอะนะครับเข้าระบบรถนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับมาดูแกะกล่องภายในนะครับภายในคลิปนี้จะเป็นแค่ในส่วนของการรีวิวเบื้องต้นนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับแล้วเดี๋ยวทดสอบการใช้งานนะครับจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะโอเคเรามารีวิวในส่วนของบรรจุภัณฑ์ก่อนนะครับ CPU เป็น ARM Cortex A7 นะครับ DDR RAM เป็น 128x16 ก็ประมาณ 2GB นะครับเป็น DDR3 นะครับแล้วก็มี CarPlay Android Auto ตามที่บอกนะครับหน้าจอเป็น IPS 5นิ้วนะครับความละเอียดของวิดีโอนะครับ 1080p หน้าและหลังนะครับความละเอียดภาพอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี GPS ในตัวนะครับมี G Tensor ในตัวนะครับมี Parking Monitor พวกนี้สำหรับการจอดนะครับแล้วก็มี Time Lapse นะครับสำหรับ Wireless Mode นะครับก็จะเป็น Wireless ที่มีรองรับตัว 5.8 GHz ด้วย 5G ด้วยนะครับแล้วก็มี 2.4 GHz นะครับแล้วก็มี Bluetooth 5.0นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเปิดมาด้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมาดูกันพ่อภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับใครที่สนใจผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับไปซื้อกันได้นะครับตัวนี้ภาษีไม่มีนะครับไม่โดนภาษีนะเพราะว่าเราสั่งแค่ชิ้นเดียวเนาะแล้วก็ TTX Cam นะครับมอเตอร์ไซเคิล DVRครับ TTX Cam Motorcycle DVR with Apple CarPlay Android Auto และ TPMS นะครับมาครบคันแผ่นรองตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องขนาดหน้าจอ5นิ้วนะครับโดยประมาณนะนี่หน้าจอ5นิ้วตัวนี้มาพร้อมฟิล์มกันรอยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปแกะอะไรมันนะครับเป็นฟิล์มกันรอยเบื้องต้นนะครับโอเคนี่คือตัวหน้าจอนะครับหน้าจอมีตัวแถบอยู่ด้านล่างนะครับที่สามารถเปิดออกได้ใส่ SD card ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับมีน็อตปิดมั่นคงมีปุ่มด้านข้างนะครับปุ่มเรคคอร์ดนะครับเนี่ยปุ่มแต่ละปุ่มโฮมปุ่มปิดเปิดนะครับแล้วก็ปุ่มนี้ไม่แน่ใจว่าปุ่มอะไรนะครับสลับหน้าจอนะ
น่าจะประมาณนั้นมี GPS อยู่ด้านหลังนะครับ GPS อยู่ด้านหลังแล้วก็มีตัวยึด3จุดนะด้านบนก็เหมือนมีตัวยึดเหมือนกันนะครับเป็นรูน็อตนะครับใส่ตัวที่เป็นกาดปิดนะครับกันฝนกันอะไรนะครับซึ่งกาดจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวเราประกอบกาดกันนะครับใส่กาดกันฝนเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็นตัวซันเชดด้วยนะครับบังแดดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเครื่องน้ำหนักไม่หนักมากนะครับน้ำหนักก็ประมาณเหมือนมือถือเครื่องนึงนะครับโอเคประเด็นต่อมานะครับมาดูต่อมานะครับมีอุปกรณ์ต่อนะครับสำหรับต่อนะครับขายึดต่างๆนะครับพร้อมทั้งตัววงแหวนด้านในนะครับไอตัวที่เป็นจับบาร์นะครับจับบาร์ตัวนี้จับบาร์12มิลลิเมตรไม่ได้นะครับใครจะซื้อไปจับบาร์12มิลลิเมตรไม่ได้นะครับมันต้องรู้สึกว่าตั้งแต่22ขึ้นไปนะครับบาร์จับนะครับ22ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับตัวกล้องเป็น 1080p นะครับไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะครับอันนี้คือผมจริงๆแล้วตั้งใจว่าไม่ได้เน้นความชัดมากนะครับขอให้มีวันนั้นนะแล้วก็เป็นกล้องหน้ากล้องหลังตัวสเปคเดียวกันเลยนะครับ2ตัวนะพร้อมกับตัวขายึดนะครับขายึดนี่ๆตัวเนี้ยอย่างที่บอกมันจะมีตัวเสริมมาให้ปรับระดับแต่ว่ามันไม่ได้กว้างมากนะครับมันไม่ได้แคบมากเพราะฉะนั้น12มมใส่ไม่ได้แน่นอนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง12มมใส่ไม่ได้แน่นอนนะต้องใหญ่กว่า22นะครับจับแล้วก็สายคอนโทรลนะครับสายคอนโทรลเป็น power 12โวลต์นะครับ30โวลต์นะครับ DC 5โวลต์2แอมป์นะครับให้มามีสายสีดำนะครับตัวนี้เป็นสายที่ต่อเข้าตัวเครื่องนะครับ main power main power นะครับตัวนี้ต่อเข้าเครื่องนะครับตัวนี้นะสายเมนแล้วก็มีฟิวนะครับมีฟิวแล้วเราต่อเข้า ACC ได้ก็ต่อเข้า ACC นะครับตัวนี้นะแล้วก็มีสายต่อขยายกล้องนะครับความยาวกล้องนะครับหัวพินมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหัวพินเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับขยายกล้องนะครับมีอยู่ประมาณ4พินด้วยกันข้างในนะครับให้มา2เส้นหน้าหลังนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น TPMS วัดลมยางนะครับ TPMS วัดลมยางนี่นะครับฟอนต์วิวนะครับล้อหน้านะครับฟอนต์วิวแล้วก็แรวิวนะครับ RW นะครับตัวนี้ล้อหลังนะครับใส่ให้ถูกล้อนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอันบ็อกซ์นะครับในส่วนของตัวนี้ส่วนเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับกับรถคร่าวๆนะครับถือว่าเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับการติดตั้งในรถนะไม่ว่าจะเป็นตัว Forza หรือว่าตัว Africa Twin ก็หลักการเดียวกันนะครับใช้วิธีการเดียวกันใครที่จะซื้อไปติดตั้งในบนรถ Forza นี่นะครับผมแนะนำว่าให้ย้อนไปดูคลิปผมที่ติดตั้งพวกอุปกรณ์กล้องต่างๆในช่องนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเผื่อจะไปดูวิธีการติดตั้งวิธีการเดินสายวิธีการเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้จะมานำมาติดตั้งในรถแอฟริกาทวินนะครับเพราะว่าจะใช้ในแอฟริกาทวินนะก่อนอื่นเดี๋ยวติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับตัวกาดไว้ก่อนนะครับตัวกาดเขาให้แผ่นรองมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แผ่นรองให้เป็นประโยชน์ในนี้นะครับจะมีอุปกรณ์มาให้ครบครันเลยนะครับถ้าเราจะเทใส่อุปกรณ์อะไรใส่ลงไปในนี้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหายนะเทใส่ไปในนี้ก่อนเลยนะนี่เขาให้มามีไขควงมีหกเหลี่ยมครบนะครับไม่ต้องไปหา
แบบตัวเล็กนิดนึงนะครับถ้าเราต่อผ่านแบตเตอรี่โดยตรงทั้ง2อันเนี่ยนะครับมันจะกินไฟเกินนะครับเพราะฉะนั้นเบ็ดรถจะหมดได้นะครับต้องหาต่อผ่าน ACC เส้นนึงนะครับสีแดงนะประมาณนี้นะครับประกอบแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่ภาพหน้ากล้องนะครับประมาณนี้นะครับภาพหน้ากล้องนี่นี่นะก็ประมาณนี้นะครับมีสันเฉดตัวนี้ต้องติดนะครับไม่งั้นอาจจะมืดเวลาแสงย้อนมาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการกันฝนหน้าจอด้วยนะครับไม่ให้กระทบกับตัวฝนนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นจอกันน้ำนะครับไม่ต้องกังวลนะครับนี่นะครับขั้นต่ำของตัวบล็อกที่ใส่นะครับ22มิลลิเมตรเป็นต้นไปนะครับบาจับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีบาจับที่เล็กกว่านี้นะครับอย่าไปติดตั้งด้วยตัวนี้นะครับแต่ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อีกตัวนึงนะครับเนื่องจากว่าการติดตั้งบาจับตรงนั้นมันจะโดนขโมยได้ง่ายนะครับผมเลยสั่งอุปกรณ์ตัวนี้มานะครับที่จะนำมาติดตั้งเสริมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับเป็นขาจับสำหรับตัวบาจับที่มันเล็กกว่าคือตั้งแต่12เมตร2มิลลิเมตรขึ้นไปก็ใช้ได้นะครับเป็นตัวประกบอย่างนี้นะครับนี่ตัวประกบอย่างนี้แล้วก็บาจับจะอยู่ในระหว่างช่องนี้นะครับนี่ตัวนี้มีขายทั่วไปนะครับตัวนี้ลิงก์สั่งซื้ออยู่ในคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นกันนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับเราจะเริ่มจากตัวกล้องหน้าและหลังก่อนนะครับผมจะติดตั้งเรื่องส่วนของกล้องหน้าและหลังก่อนนะครับเขาจะให้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้มาให้นะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวฐานล็อกนะพร้อมกับน็อตยึดครับนี่นะครับมีน็อตยึดตัวนึงนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะอุปกรณ์หกเหลี่ยมไม่ต้องหามาเพิ่มนะครับมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ขันยึดไปก่อนนะครับคร่าวๆตัวนี้นะครับใช้เป็นกาว 3M แปะนะครับไม่ต้องเน้นมากเดี๋ยวต้องปรับอีกทีนึงนะครับปรับอีกทีนึงนะครับแล้วก็ติด 3Mเอ็มให้มาแล้วเนาะปึ๊บหนึ่งตัวนะครับเตรียมกล้องก่อนนะครับเรียบร้อยนะเตรียมกล้องได้2ตัวแล้วนะครับเหมือนกันหมดนะเดี๋ยวไปต่อหาตำแหน่งต่อบนรถกันนะครับเรามาเริ่มในส่วนของการติดตั้งกล้องหน้ากันก่อนนะครับตัวเดิมตัวนี้นะครับตัวยึดตัวนี้นะครับมันจะเป็นแนวตรงมานะครับซึ่งมันให้มา3อันนะครับมีอันนึงสำรองนะครับแต่ว่าด้วยพื้นผิวเนี่ยมันลักษณะโค้งนะครับโค้งเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้มันสามารถติดได้บนผิวโค้งนี่นะครับก็จะมีเทคนิคในการดัดแปลงนิดนึงนะครับดัดแปลงนิดนึงโดยการใช้ไดร้อนนะครับเป่าให้มันโค้งอย่างนี้นะครับเนี่ยโค้งเห็นไหมส่วนตัวนี้ตัวเดิมนะครับจะเป็นตรงอย่างนี้นะครับผิวเรียบส่วนนี้จะเป็นโค้งที่ผมดัดแล้วนะครับด้วยลมร้อนนะครับด้วยไดร้อนเป่านะครับก็ตัวนี้จะเป็นวิธีการที่แบบว่าไปประยุกต์ใช้กันเองได้นะครับใครที่มีไดร์เป่าผมหรือไดร์ลมร้อนเป่าลมร้อนนะครับก็มาประยุกต์ใช้เอาเองเพื่อจะให้มันติดพื้นผิวได้สนิทขึ้นนะครับล็อกเลยนะครับคราวนี้เล็งให้ดีนะเล็งด้านหน้าเล็งให้ตรงเล็งให้ตรงก่อนติดนะครับติดแล้วเรียบร้อยนะมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะครับกล้องหน้ารถนะครับแล้วก็ย้อยสายเข้าไปข้างในย้อยสายเข้าไปข้างในเรียบร้อยนะครับกล้องหน้ารถกดให้สนิทนะครับให้กาวแห้งสนิทครับให้มันติดนะครับหลักการติดกล้องนะครับถ้าติดบนตัวรถมันจะสั่นน้อยกว่าติดบนบางโคลนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นติดบนตัวรถดีกว่านะครับอ
ผมก็จะแอบสายไปอย่างนี้นะครับแอบสายไปในนี้ด้วยนะตั้งกึ๊กแล้วนะครับแล้วก็หมุนปิดได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับตั้งตัวกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับคราวนี้เรามาถอดฝั่งนี้ออกนะครับโอเคคราวนี้เราก็มาเปิดตรงนี้ได้นะครับไม่ค่อยแง่นะเดี๋ยวหักออกสิ่งต่อไปที่ผมจะต้องถอดคือตรงบริเวณนี้นะครับออกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะสอดสายเข้าไปได้นะครับตัวนี้จะถอดยากนิดนึงนะครับแล้วค่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยดันสายเข้าไปนะให้เห็นด้านในได้ละเดี๋ยวเราค่อยดันสายเข้าไปนะสำหรับการที่จะติดตั้งสายกล้องหลังนะครับหรือว่าสายคอนโทรลด้านหน้านะครับมาอยู่ด้านหลังนะครับสำหรับเอฟริกาทวินนะครับต้องใช้ช่องนี้นะครับหาไม้แขวนเสื้อยาวๆอย่างนี้นะครับตรงๆนะครับสอดไปนะครับแล้วค่อยๆร้อยไปนะครับจนกว่าจะทะลุด้านหน้านะครับทะลุด้านหน้าแล้วนะครับตอนนี้แล้วผมค่อยๆดึงลงมานะครับเราค่อยๆร้อยสายที่เราผูกไว้นะครับไปนะนี่เป็นสายกล้องหลังนะเราจะเข้ายางนิดนึงนะครับค่อยๆดึงหลุดนะครับมาด้านหน้านะมาด้านหน้านะมาได้โอเคกล้องหลังเรียบร้อยนะครับนี้เราก็โยงมาพาดมาด้านหน้านะครับทั้งหมดมี3เส้นนะครับ3เส้นเดี๋ยวเราอ้อมไปหลังตัวสันเฉดตัวนี้นะครับอ้อมไปหลังสันเฉดตัวนี้ได้มาแล้วนะครับ3เส้นนะเดี๋ยวเรามาเตรียมกล้องตัวนี้มาครับมาติดตั้งบนตัวบาจับนะครับตอนนี้เรามาติดตัวถัดล็อกด้านหลังนะชิ้นนี้กับตัวงานใส่น็อตนี้ไปก่อนแน่นเลยนะครับเอาให้แน่นเลยเรียบร้อยแล้วก็ยึดตัวหลังไปยึดบนรถอย่างนี้นะครับคราวนี้เรามาใส่ในตัว SD card กันนะครับ SD card มันจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับน็อตตัวนี้นะระวังหลุดหล่นหายนะครับเสียวมากเสียวหลุดหล่นหายมากนี่มันมีฝาปิดอีกทีนึงนะคือปิดแล้วยังมีปิดอีกอ่ะมี2ชั้นนะครับใส่ SD card ไปเลยแล้วก็มี USB Type C ด้วยนะครับช่อง USB Type C ด้วยนะสำหรับถ่ายข้อมูลหรืออัปเกรดเฟิร์มแวร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับปิดไว้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บใครที่จะไม่ปิดก็ได้นะครับไม่ปิดก็ได้ผมปิดไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับก็ไปติดตั้งกันเลยครับกับตัวรถนะน็อตจะใส่จากข้างหลังไปข้างหน้านะครับเป็นการกันขโมยนะครับน็อตตัวนี้นะครับเราขันให้แน่นนิดนึงนะครับสโลปน้อยกว่าหน้าจอหลักนิดนึงนะครับ
หากคิดว่าสูงผมคิดว่ามันสูงไปนะครับเดี๋ยวผมจะลดตำแหน่งลงมาอีกระดับหนึ่งนะจอมันสูงไปโอเคตอนนี้ขนาดกำลังดีแล้วนะครับนี่คือด้านหน้านะครับประมาณนี้นะเลนส์สองเส้นเนี่ยเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังสายสีดำเป็นตัว power นะครับต่อไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่สายทีเดียวนะครับไปดูก่อนว่าไฟมันตรงถูกต้องหรือเปล่าของ power นะครับตัวสาย power ที่เราโยงไว้นะครับจากด้านหน้านะครับมันจะมี2เส้นคือดำแดงนะครับดำตรงนี้จะต่อกับตัวขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับส่วนแดงเนี่ยถ้าต่อกับขั้วแบตเตอรี่เนี่ยมันจะกินไฟตลอดเวลานะครับมันอาจจะทำให้แบตเตอรี่หมดได้เวลาเราไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นแดงตรงนี้ผมจะไปแท็บนะครับฟิวแท็บที่ใช้ผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับจะต่อกับฟอร์ซ่าก็เหมือนกันนะครับแท็บกับฟิวนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าฟิวของเดิมที่เขาให้มาเนี่ยเป็นฟิวขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็จะหาช่องไฟที่มันใกล้เคียงกันนะครับเป็นไฟ AC นะครับที่มันใกล้เคียงกัน3แอมป์เองนะครับ3แอมป์เองเพราะฉะนั้นแอมป์ไม่สูงนะครับไฟที่ใช้แอมป์ไม่สูงดังนั้นผมจะใช้ตัวฟิวกล่องฟิวด้านในที่เป็นอยู่ประมาณสัก10แอมป์หรือ7แอมป์นะครับไปดูกันว่าตรงไหนที่สามารถต่อได้นะครับก่อนอื่นต้องโยงเข้าไปในนี้ก่อนนะครับไฟที่ได้มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแท็บกับฮอนนะครับตัวแตรนะครับแตรนี่นะเป็นตัวฟิวแท็บที่เราใช้นะครับผมถอดตรงจุดนี้ออกมาตัวนึงนะครับเป็นสัญญาณแตรนะครับสัญญาณฮอนนะฮอนสต็อปนี่นะครับตัวนี้นะเพื่อที่จะนำมาแท็บกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดสายไฟตัวนี้สายไฟที่มากับตัวกล้องนะครับแล้วก็ทำการแท็บนะครับนี่นะหลังจากที่บีบแล้วนะครับแล้วก็เราก็ต่อจุกแล้วเราก็คุมตัวนี้ไว้นะแล้วเราก็เสียบฟิวแท็บไปเลยโอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็แท็บฟิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกล่องก็เราเอาเคเบิลไทยรัดฝากล่องไว้ทีนึงนะครับปิดไว้นะจุดสุดท้ายแล้วนะครับจุดสุดท้ายแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ตัววัดลมยางที่เขาให้มานะครับก็ใส่แทนจุกเดิมเลยนะครับอันนี้ฟอนต์นะครับ FW ฟอนต์นะครับดูด้วยนะครับฟอนต์นะครับกับแบ็คนะครับใส่ให้สนิทนะครับไม่งั้นลมรั่วนะเพราะมันจะกดลมกดจุกลมไม่อยู่นะครับเรียบร้อยนะครับใส่ล้อหลังแล้วนะเราสตาร์ทเครื่องดูนะครับหลังจากที่เราต่อครบแล้วนะครับมีเสียงบูทเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องปรับจูนกล้องละว่าให้ถูกต้องหมุนตรงนะครับตัวนี้มันบันทึกอัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้กล้องบันทึกอัตโนมัติความคมชัดถือว่าชัดในระดับหนึ่งเลยนะครับผมว่ามันประมาณ 1080p จริงๆนะครับส่วนตอนนี้ที่มันยังเห็นเป็นฝ้าๆเนี่ยก็คือมันยังติดฟิล์มกันรอยไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมลอกฟิล์มกันรอยกล้องหน้าดูนะครับหรือกล้องหลังดูก็ได้นะเห็นไหมชัดแจ๋วเลยนะครับความคมชัดแล้วก็ฟิล์มกันรอยกล้องหน้าออกนะครับความคมชัดชัดแจ๋วเลยนะครับคมกริบนะส่วนกลางคืนเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปรีวิวการใช้งานจริงๆนะครับกับมาโฮมก่อนนะครับมีคาเพนะครับคาเพผมจะได้ใช้คาเพตัวนี้แทนนะครับผมจะไม่ใช้คาเพในรถและเพราะว่าจะได้ให้หน้าจอรถมันถนอมอายุการใช้งานหน้าจอรถด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นคาเพตัวนี้แทนนะครับลองต่อบลูทูธดูก่อนนะครับไปที่ settingหน้าจอสัมผัสถือว่าทำได้ดีมากนะโอเคเราก็เข้า Apple CarPlay เลยใช่ CarPlay ปึ๊บเชื่อมต่อถือว่าไวมากนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเราลองนำทางด้วยแมปดูนะครับ
ไปเวสเกตนะครับเวสเกตปึ๊บผมกดไปที่มือถือนะครับเริ่มต้นหน้าทางตะวันออกแล้วกลับรถ Google Map นะครับนำทางดูนะครับนี่มันจะขึ้นทันทีนะครับถ้าเราออกก็ออกนะครับไปค้นหาพูดดูนี้นะไปเซ็นทรัลเวสเกตนี่ใช้เสียงได้ด้วยนะครับเริ่มต้นคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเนาะเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาโอเคประมาณนี้นะครับตัววัดลมยางนะครับข้างหลังขึ้น 3-4 ข้างหน้าขึ้น 27 นะครับ 2.7 ปอนด์นะครับข้างหลังขึ้น 3.4 ปอนด์นะครับประมาณนี้นะตัววัดลมยางอุณหภูมิ 33 ล้อหน้าอุณหภูมิล้อหลัง 28 สรุปภาพรวมของงานติดตั้งนะครับเรามาดูกันในส่วนด้านหน้าก่อนนะครับเรามาดูกันในส่วนด้านหน้าก่อนนะครับผมใช้ขั้นล่างสุดเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าข้างบนมันจะสูงไปนะครับตัวนี้นะตัวเนี้ยไออุปกรณ์ตัวเนี้ยทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ในคำอธิบายใต้คลิปใครที่จะไปติดตั้งสามารถสั่งซื้อมาได้เพราะว่ามันสามารถกันขโมยได้เนื่องจากว่ารถมันจะย้อนอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีชิลหน้าบางอีกทีนึงนะครับเวลาถอดออกจะถอดตัวนี้หรือจะขโมยตัวเนี้ยไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับแล้วก็ต้องรื้อสายไฟด้วยต้องรื้อฝาครอบนี้ด้วยนะครับใช้เวลาเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ง่ายเลยนะครับข้อต่อก็จะอยู่ในนี้นะครับนะใช้วิธีนี้กับตัวฟอร์ซ่าได้นะฟอร์ซ่าก็ทำได้เหมือนกันนะแล้วก็พอติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัวยึดตัวล็อกตัวนี้3ตัว3จุดนะครับปรับแน่นหนาแข็งแรงนะครับแล้วก็โยงสายลงมานะครับโยงสายลงมานะครับแล้วก็มาลงมาด้านล่างนะครับสอดกล้องหน้าไปนะครับไอตัวเรื่องสอดเนี่ยผมคงไม่ได้ทีมให้ดูมากนะครับก็แค่ดูว่าสอดตรงช่องนี้ถ้าเป็นฟิกาทวินแต่ว่าหลายๆคนคงจะขับเป็นฟอร์ซ่านะครับก็วิธีการสอดก็จะเป็นอย่างที่คลิปที่เห็นตัวอย่างที่มองมุมด้านขวาตรงนี้นะครับผมเห็นให้ดูนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะครับไปดูใน EP นั้นได้นะครับแล้วก็โยงลงมานะครับครับแล้วก็ใช้มาแถบตรงฮอนนะครับฮอนตรงนี้นะแถบกล่องมันฟิล1010แอมป์อยู่แล้วนะครับเราก็ใส่10แอมป์เหมือนกันนะครับเอาฟิวเสริมมาใส่10แอมป์เหมือนกันตัวฟิวที่ให้มากับตัวนี้จะเป็นฟิว3แอมป์นะครับฟิวตัวเครื่องอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้นะครับปิดฝาไว้ฝาที่ปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรารัดด้วยเคเบิลไทไว้ได้นะครับรัดด้วยเคเบิลไทไว้ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่จำเป็นต้องปิดก็ได้นะครับถ้าปิดไม่ได้ต้องปิดรัดด้วยเคเบิลไทเอาไว้นะครับแล้วก็โยงมากล้องหลังนะครับกล้องหลังก็ติดตั้งแล้วแต่ใครจะติดตั้งนะครับผมติดตั้งง่ายๆตรงนี้เลยนะวิธีการติดตั้งในส่วนของตัวกล้องเนี่ยมาร์คตรงนี้จะเป็นแนวตั้งนะครับคือไว้บนสุดมันภาพมันจะตรงเด่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูมาร์คให้ดีนะครับเวลาจะติดตั้งนะหมุนกลับมาให้มาร์คขึ้นมาตั้งแนวดิ่งนะครับ90องศานะแค่นี้เองนะครับสายสีแดงเรามาแถบตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปเพื่อไม่ให้มันกินแบตเตอรี่รถตลอดเวลานะครับเมื่อแถบแล้วนะครับเรียบร้อยนะก็สายสีดำก็เข้ามาเสียบกับขั้วแบตตามปกติเลยสีดำเส้นนี้นะครับเสียบกับขั้วแบตตามปกติเลยแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาเก็บไว้นี่เป็น power outlet นะครับตัวนี้ waterproof อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราซ่อนเอาไว้ข้างในก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บปิดฝาไว้นะโอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บงานแล้วเดี๋ยวมาดูความเรียบร้อยตอนท้ายคลิปกันนะครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ได้ก็จะเป็นหน้าจอในลักษณะอย่างนี้นะครับอยู่ด้านหลังชิลนะครับถอดไม่ง่ายนะครับถอดยากนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะแล้วก็สายเก็บไว้ด้านในนะครับด้านในด้านหลังนะหน้าจอประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมุมมองนะสำหรับใครที่จะไปทำตามนะครับก็วิธีการอย่างที่ผมบอกไปเลยนะการต่อสายผ่านฟิวแท็บนะครับแล้วก็โยงสายด้วยไม้แขวนเสื้อก็ได้นะครับสอดไปไม่ต้องถอดออกอย่างฟอร์ซ่าหรืออย่างแอฟริกาทวินนะครับสายก็จะเก็บอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปด้านในนะเพื่อที่จะไม่ให้ตัดต่อสายได้ง่ายๆเวลาขโมยหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับThank you.
หน้าจอความสว่างตามค่าโรงงานนะครับยังไม่ได้ปรับแสงสูงสุดนะครับก็ยังคงมองเห็นนะใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือว่ามองยากมากนะครับไม่มีขนาดขับย้อนแสงนะเรามาดูกันว่าตรงลมยางไปแล้วมันตรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูเกวัดลมยางก่อน